นี้ติดตามเหตุการณ์วัยรุ่นตีกันที่โรงพยาบาลนะครับเกิดขึ้นอีกแล้วที่ประเทศไทยบ้านเราวันนี้เนี่ยต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนั่นเองพยาบาลห้องฉุกเฉินบอกว่าช่วงทุ่มหนึ่งเนี่ยมีวัยรุ่นคนหนึ่งถูกแทงนะครับได้รับบาดเจ็บก็เลยมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็มีเพื่อนๆของเขาเนี่ยมาอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยมาเฝ้าดูอาการเพื่อนเอาเป็นว่าตอนทุ่มหนึ่งก็วุ่นวายพอสมควรแล้วใช่เพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยก็มีมากันโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินกันเต็มไปหมดเลยอ่ะหลังจากนั้น2ทุ่มครับคุณผู้ชมครับคู่อรินะครับอีกแก๊งหนึ่งขับรถจักรยานยนต์มา20กว่าคันมาจอดที่หน้าโรงพยาบาลจากนั้นก็วิ่งกรูกันเข้ามานะครับโอ้โหคว้าอะไรได้ตบตีกันแบบเลือดสาดเลยอ่ะเพราะแค้นว่ากลุ่มเขาเนี่ยมีเพื่อนที่เสียชีวิตไงหลังจากนั้นก็กรูกันเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินอีกจังหวะนั้นเองก็มีผู้ป่วยรับการรักษาอยู่ที่ห้องฉุกเฉินอีกนะครับผู้ป่วยท่านอื่นที่ไม่รู้อินโนอินเน่เนี่ยก็รู้สึกหวาดกลัวมากเอาเป็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยตำรวจบอกว่าต้องแจ้งข้อหาหนักนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นให้ถึงที่สุดครับโอ้อะไรน่ะคุณลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เราจะรู้สึกยังไงมันต้องกลัวมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นญาติของเราหมายถึงว่าผู้ป่วยที่ไม่รู้กับเรื่องนี้นะเราต้องมาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนี่แม็กเชื่อว่านี่คือโรงพยาบาลนะครับย้ำแล้วนะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอ่ะเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ที่คุณหมอคุณพยาบาลต่างพากันวิ่งหนีครับหลังเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นยกพวกทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันนะครับภายในโรงพยาบาลอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วทรัพย์สินของโรงพยาบาลก็เสียหายด้วยนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าคู่กรณีทั้งสองกลุ่มปรากฏว่าก่อนหน้านี้เป็นนัดเคลียร์ปัญหากันแต่ตกลงกันไม่ได้ครับจึงเกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ชุลมุนต่อสู้กันนะครับคือไปต่อสู้กันที่อื่นก่อนนะแล้วก็จากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนผู้ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวิภารามชัยประการซึ่งต่อมาเสียชีวิตนะครับส่วนอีก2รายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายและโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ต่อมา20:30 นกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตประมาณ20คนเกิดความไม่พอใจแล้วก็รู้ว่าอีกฝ่ายเดียนได้มารักษาตนที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพรายจึงยกพวกไปล้างแค้นนั่นเองครับคือคุณพยาบาลที่อยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้มีผู้บาดเจ็บถูกแทงเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวะนั้นเองเนี่ยวุ่นวายกันพอสมควรแล้วเพราะว่าก็มีเพื่อนๆวัยรุ่นเนี่ยของผู้บาดเจ็บมาด้วยกันหลายคนหลังคุณหมอให้การรักษาเสร็จประมาณ2ทุ่มเนี่ยฝ่ายคู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์มากว่า20กว่าคันเนี่ยนะครับมาจอดที่หน้าโรงพยาบาลก่อนที่จะกรูกันเข้าไปนะครับแล้วก็อาวุธครบมือเลยนะครับไม้เบสบอลเก้าอี้หรือว่าคว้าอะไรได้ตรงนั้นเนี่ยไม้ม็อบถูพื้นก็เอามาทำร้ายร่างกายเพื่อนของผู้บาดเจ็บทำให้ต้องหนีเข้ามาในห้องฉุกเฉินกลุ่มของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ตามไล่ทำร้ายเข้ามาในห้องฉุกเฉินอีกนะครับตอนนั้นเองเนี่ยผู้ป่วยมีผู้ป่วยคนอื่นมารักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินอีก2คนทำให้ผู้ป่วยเขาหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากจากนั้นก็ไปก่อเหตุที่หน้าลิฟต์แล้วก็ที่หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อีกนะครับเหตุการณ์มันก็ชุลมุนแบบนี้นานเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนที่กลุ่มของผู้ก่อเหตุจะพากันหลบหนีออกไปด้านนอกก็คือประเด็นก็คือไปแค้นที่ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยที่มีการไปตบตีกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตก็เลยตามมาล้างแค้นอีกฝ่ายหนึ่งที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะเรื่องนี้พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ครับแล้วก็จะพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้นะครับเบื้องต้นจะดำเนินคดีกับทั้งสองกลุ่มในความผิดฐานร่วมกันชุลมุนต่อสู้กันเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้จะดำเนินคดีกับกลุ่มที่ยกพวกมาทำร้ายภายในโรงพยาบาลในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกสถานพยาบาลในยามวิกาลร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจการกระทำลักษณะดังกล่าวนะครับไม่สมควรเอาเยี่ยงเอาอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการช่วยชีวิตผู้คนอยู่ระหว่างการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยรายอื่น
หรืออาจจะทำให้เกิดทรัพย์สินอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับความเสียหายแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือประชาชนรายอื่นที่เข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลที่ผ่านมาตำรวจได้นำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดทุกรายแล้วนะครับหวังว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้ทุกรายจะได้รับการลงโทษอย่างสะสมเช่นกันนะครับค่ะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลวิภารามชัยประการเนี่ยนะคะที่พบว่าคุณหมอพยาบาลเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายด้วยเนี่ยนะคะเขาก็มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะและต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเราเคยเห็นผลลัพธ์ของการกระทำแบบนี้มาแล้วแต่ว่าก็ยังมาเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากแบบนี้ครั้งที่สองครั้งที่สามขึ้นอีกจำได้ว่าในช่วงสงกรานต์หรือว่าช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยมักจะเกิดเหตุการณ์ที่วัยรุ่นเนี่ยตีกันแล้วก็ไปชุลมุนกันที่โรงพยาบาลแล้วเราก็จะพยายามที่จะถอดบทเรียนนะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกแต่สุดท้ายวันนี้มันก็มาอีกแล้วชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันหน่อยนะคะผ่านทาง Facebook TNN Live ค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้อย่างไรดีมีบทลงโทษที่เข้มข้นขึ้นดีไหมนะคะเพราะว่าพูดถึงการบุกรุกโรงพยาบาลแล้วไปทำร้ายคนป่วยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วท้าทายกฎหมายด้วยเนี่ยนะคะมีข้อกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะคุณนิวว่าจะต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุแบบนี้โดยที่จะไม่มีการรอลงอาญาจำคุกทันทีเลยล่ะค่ะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์คดีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันในโรงพยาบาลอ่างทองเมื่อปี2562นะคะกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มนี้เนี่ยมีเรื่องทำร้ายร่างกายกันที่สถานบันเทิงได้รับบาดเจ็บแล้วกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่างทองคู่อริเนี่ยตามมาหาเรื่องถึงหน้าห้องฉุกเฉินแล้วต่อมาต่อหน้าตำรวจเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ยังก่อเหตุกันอยู่เลยแล้วในที่สุดเนี่ยตำรวจจับกลุ่มวัยรุ่น8คนที่ก่อเหตุได้ทั้งหมดถูกศาลจังหวัดอ่างทองพิพากษาจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาแต่ทั้งหมดสารภาพก็เลยลดโทษจำคุกเหลือ3เดือนนะคะอีกหนึ่งคดีค่ะที่ย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวันที่21มีนาคม2561เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ยกพวกตีกันตามไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทซ้ำอีกในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาแกจังหวัดนครพนมคดีนี้เนี่ยศาลพิพากษาจำคุก12ปี2เดือนค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีรายงานย้อนหลัง7ปีตั้งแต่ปี2555ถึง2562นะคะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวม64เหตุการณ์ด้วยกันค่ะแยกเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาลทุกกรณีออกเป็นรายปีแล้วพบว่าตั้งแต่ปี2555เกิดเหตุรุนแรงขึ้น1ครั้ง2557เกิดขึ้น1ครั้ง2558เกิดขึ้น6ครั้งในจำนวนนี้เป็นการยกพวกตีกันที่โรงพยาบาลตราด1ครั้งยกพวกตีกันที่โรงพยาบาลสิรินธรกรุงเทพ1ครั้งและปี2559ค่ะเกิดเหตุการณ์ขึ้น4ครั้งด้วยกันและจำนวนนี้เป็นการบุกรุกทำร้ายคู่กรณี1ครั้งที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะต่อมาในปี2560เกิดเหตุถึง11ครั้งค่ะจำนวนนี้เป็นเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล3ครั้งที่ดอยเต่าเชียงใหม่กระทุ่มแบนสมุทรสาครรวมถึงโรงพยาบาลอุดรธานีและต่อมาในปี2561เกิดเหตุการณ์ขึ้น15ครั้งสังเกตได้ว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะจากปี59 4ครั้ง60 11ครั้ง61 15ครั้งใช่แล้วเป็นการทะเลาะกันในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะทั้งเนี่ยแหละค่ะที่นาแกนครพนมที่เป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่เราเคยรายงานข่าวกันไปรวมไปถึงปี2562นะคะซึ่งเป็นสถานการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาถึงปีนี้ที่เนี่ยแหละค่ะก็มาเกิดเหตุการณ์หลังจากโควิด19ก็มาเกิดที่สมุทรปราการเนี่ยนะคะครับผมหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะ อยากที่จะรายงานข่าวว่ามันเกิดความรุนแรงแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ